สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมมาอีกแล้วนะผมอยู่ที่พรรุ่งเรืองออโต้พาร์ท421นะสาขา2นะถนนปานวิถีนะตรงนู้นก็ตลาดเสริมสุขบางบ่อจะอยู่ตรงข้ามกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำคนละโว้เลยนะที่จอดรถตรงนี้มากมายวันนี้ชนาวีมาทำอะไรที่นี่มาเปลี่ยนยางครับนะผมไปทำรายการทั่วทิศทั่วไทยนะล้อโหคือไมค์มันขึ้นระเบิดระเบ้อนะถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนนะเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะอ่ะแต่วันนี้มาเปลี่ยนยางหน่อยหาตามผมมาเอาสวัสดีพี่หลังครับครับผมครับพี่หลังเป็นช่างอยู่ที่นี่เลยใช่ครับเป็นช่างเบอร์หนึ่งของพี่ยศนั่นเองนะพี่หลังวันนี้คืองบผมน้อยอ่ะเราไม่สามารถแบบเอายางมือหนึ่งได้ขอเรามียางแบบเปอร์เซ็นต์แบบเกรด A เกรดดีๆให้เราได้เลยมีไหมพี่มีครับมีใช่ไหมพี่ใช่ครับมันอยู่ที่ไหนครับพี่ตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวไปดูพี่หลังยกมาเลยงบน้อยไงนะประมาณนั้นหุ้ยพี่เดี๋ยวก่อนพี่หลังครับเฮ้ยมันเหมือนของใหม่เลยอ่ะครับผมเกรด A เกรด B อ่ะให้เกรด B ไปเลยโอ้พี่หลังไม่ใช่ B แล้วผมว่าเกรด Aเพราะดอกมันแน่นๆเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ใครเป็นคนคัดอ่ะพี่หลังผมครับพี่หลังเป็นคนคัดเองใช่ครับโอ้โหสุดยอดอ่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนจริงๆเราไม่ได้แมกเรื่องนะมาดูยางของผมดิผมขับไปทั่วทิศทั่วไทยดูดิโอ้โหดอกแทบไม่มีแล้วนะแล้วช่วงหน้าฝนด้วยมันอันตรายเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการทําจริงๆการเปลี่ยนยางจริงๆของพรรุ่งเรืองออโต้พาร์ทกันนะเราต้องทำอะไรก่อนพี่หลังขึ้นแม่แรงก่อนครับอ๋อนี่เราจะมีแม่แรงของเรานี่ปั๊บ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 พี่หลังครับอันนี้เราใช้เวลาประมาณกี่นาทีพี่หลังประมาณถ้าเปลี่ยนยางเส้นเดียวนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอ๋อเนี่ยสบายสบายเพราะอะไรเพราะพี่หลังอุปกรณ์พร้อมไงไม่ใช่ครึ่งหรอกผมว่าน่าจะประมาณ10นาทีน่าจะเสร็จอะพี่ยศลูกค้าเยอะนะเยอะจริงๆลูกค้าพี่ยศนะอย่าลืมพอลุงเหลือออโต้พาร์ทเรามีบริการนอกสถานที่นะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะโอ้โหมันไม่ต้องไปขันไงใช้ปืนยิงเอานี่อุปกรณ์พร้อมครับล้อผมอ่ะสุดยอดนะ3ปีกว่าเนี่ยนะออกไปช่วยผู้คนทำรายการมาเป็นพันๆตอนแล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะหน้าฝนมันถ้าดอกยางมันไม่มีมันอันตรายใช่ไหมพี่หลังใช่ครับมันจะบวมด้วยนะครับเออมันจะบวมด้วยแล้วดูดอกผมเนี่ยโอ้โหเรียบกริบดอกเรียบกริบนะเสร็จแล้วเราตามนะบุกตามพี่หลังไปเลยพี่หลังเขาจะทำอะไรต่อก็จะเป็นการถอดแม็กใช่ไหมพี่ครับผมถอดยางออกจากแม็กนี่ครับเราได้รับการอนุญาตจากพี่ยศพรลูกเรือออโต้พาร์ท421แล้วนะครับนะไม่ให้อยู่ดีท่านบุกเข้ามาผมพี่หลังตบกระทิมแล้วบอกไว้ก่อนมามีเครื่องนะครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะนี่เครื่องเราอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรพี่หลังเครื่องถอดยางครับเครื่องถอดยางโดยเฉพาะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวเราจะให้พี่หลังอธิบายเรื่องทำไมมันถึงมีลมไนโตรเจนทำไมถึงเติมลมปกติมันต่างกันยังไงระหว่างการเติมลมปกติกับลมไนโตรเจนเดี๋ยวให้พี่หลังมาสอนนี่ปุ๊บมีตั้งอยู่ตรงนี้เลยโอ้ต้องไปตรงนู้นพี่เรามีเครื่องเลยนะผมบอกไว้ก่อนมันเป็นเครื่องเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวนี่ท่านดูขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้อุปถัมภ์รายการของผมทุกๆเจ้านะเออก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้นะครับอุดหนุนสปอนเซอร์ผมเยอะๆนะหลายๆเจ้าเลยไปอุดหนุนเขาเหมือนอุดหนุนชนาวีนั่นแหละ
นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผมทุกเจ้าด้วยนะนี่ปั๊บโอ้อถ้าเกิดไม่ค่อยๆบิดเนี่ยแม็กอาจเป็นรอยได้ครับอันนี้มันเป็นเครื่องทำให้แม็กเราไม่เป็นรอยอ๋อผมเข้าใจแล้วโอเคอ่ะเหมือนตอนผมไปซ่อมมอไซค์อ่ะไปเปลี่ยนยางโอ้โหแม่งงัดสแม็กผมเป็นรอยเลยบางเจ้าก็ดีหน่อยเอาพลาสติกเอาลังอะไรมากันไว้บางเจ้านี่สดสดแม็กผมพังเลยเป็นรอยเลยเรียบร้อยโคตรเร็วอ่ะสุดยอดอันนี้ทำความสะอาดขอบแม็กครับอ๋อเราก็จะทำความสะอาดขอบด้วยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นคราบไงพี่เนอะใช่ครับเวลามันไปนานๆไปอ่ะไปตกหลุมปึ๊บเกลือมันก็จะไปกระแทกกันขอบยางเราอ๋อเนี่ยครับครับผมผมก็จะทำให้ฟรีอันนี้ถือว่าเป็นการบริการเซอร์วิสของเราใช่ครับเฮ้ยน่ารักจริงๆนะครับพี่หลังยังโสดอยู่นะ เป็นช่างเบอร์หนึ่งอยู่ที่นี่นะฮะ พี่หลังผมซีกันแล้วเป็นการนอกสถานที่คราวที่แล้วนู่นที่ผมยางระเบิดอ่ะไปทำรายการเสร็จยางระเบิดโชคดีมาทำรายการแถวบางบ่อโทรหาแป๊บเดียวพี่หลังกับพี่ยศขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็หาที่ร่มๆนั่งรอชิลๆแป๊บเดียวคือล้อผมระเบิดเออบริการที่นี่ดีมากผมบอกเลยราคาย่อมเยาและไม่มีวางยาแน่นอนผมชอบตรงเนี้ยอันนี้หัวจุกมันเก่าแล้วเราเปลี่ยนให้ฟรีครับอันนี้หัวจุกก็เปลี่ยนให้ฟรีใช่ครับเพราะมันเก่าแล้วเปลี่ยนเลยเอาคัตเตอร์เจือนเลยนี่เดี๋ยวดูคัตเตอร์เจือนทิ้งไม่มีกลับมาใช้ซ้ำทิ้งเลยแล้วพี่หลังก็เปลี่ยนให้ฟรีอีกครับผมฟรีสุดยอดลุงเหลืองออโต้ฮาร์ด421มันเก่าแล้วมันเหมือนแบบเรามาทำรายการประนามตัวเองอะ งบผมน้อยบอกตรงๆเลยนะทีมงานเยอะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผมด้วยนะที่ไว้วางใจผมให้ผมแบบไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้นะนี่อันนี้ทาอะไรครับพี่หลังทาให้ขอบยางเราไม่ขาดครับให้มันลื่นไอ้ที่เราทาอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเนยครับเนยใช่ครับนะมันเป็นศัพท์เฉพาะของเขาอ่ะเป็นเนยอ่ะตามนั้นพอมันมีเครื่องแล้วมันดีอย่างก็คือว่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะดูฟูฟูตอนนี้กำลังนำยางเข้าแม็กระหว่างนี้ผมขอบพระคุณก่อนนะกูไปอุดหนุนสปอนเซอร์ผมเยอะๆนะครับนะเหมือนได้ช่วยชนาวีนะฮะขอบคุณชาบูไข่นะครับนะของเฮียพลนะครับขอบคุณตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์ตรงข้ามบิ๊กซีท่าพระแดงนะครับขอบคุณ SK Air and Service นะครับแอร์มีปัญหาอะไรใช้บริการได้เลยนะฮะแล้วขอบคุณร้านเนื้อจักรพรรดินะครับขอบคุณพรดุษฎีคลังกระเบื้องหน้าปากซอยโมบิ้งของคุณทรายนะครับขอบคุณนะครับคุณอเล็กแม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อแย่86นะครับขอบคุณหลวงพี่ปอพระปฏิกาผมพชยะธรรมโมเลขานุการในพระเดชพระคุณท่านพระครูวิสิทธิ์ธรรมรสจ้าว่าวัดโปรเกตเชษฐารามพระอารามหลวงนะครับขอบคุณนะครับช่างอเล็กรีโนเวทนะฮะขอบคุณร้านนิรันดร์ผู้ชายขายขนมโอท็อปขอบคุณร้านมดยิ้มนะฮะน้ำตาลดอกมะพร้าวนะฮะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งขอบคุณเจ้าเอ๋บะหมี่ปูสาขาตลาดพระประแดงนะฮะขอบคุณแม่ติ๋มปลาสดหน้าเทศบาลขอบคุณนันหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาพระประแดงนะครับขอบคุณร้านชำนาญออโต้แอร์สามแยกพระประแดงนะฮะขอบคุณร้านโก๋ปลาคาสาขาพระประแดงขอบคุณร้าน24ยำแซ่บนะครับหน้าปากซอยสวนกลางนะครับสวนศรีนครเกินขันนะครับขอบคุณลีกวงเฮงสาขาพระประแดงนะฮะหน้าปากซอยบางขุนนอกขอบคุณคุณปัดนะครับร้านบ้านหอมออแกนิกโอท็อปนะฮะขอบคุณบุษบาก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟนะครับขอบคุณขนมบ้านใบบุญขอบคุณบล็อกแอร์คาเฟ่บ้านแซ่นะครับขอบคุณร้านแม่แบงขนมไทยบางกระบัวขอบคุณร้านแม่ตาเป็นออปติกซอยบ้านแซ่นะฮะขอบคุณคุณตุ๊กร้านเมี่ยงคำนะครับสุโบราณบายและบิดชิวตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์และขอบคุณนะครับคุณวัดยำไก่แซ่บในที่นี้ด้วยนะฮะนี่คือสปอนเซอร์ของทั้งหมดเลยขอบคุณมากๆนะครับไหวสวยเลย
เดี๋ยวต้องมาไปเช็คน้ำดูก่อนเช็คน้ำด้วยใช่ครับว่ามันรั่วไหมไปเช็คน้ำว่ามันรั่วไหมตามพี่หลังเราไปผมถือว่าเร็วนะผมถือว่าเป็นกระบวนการที่เร็วเพราะมันใช้เครื่องอ๋อเป็นถังใหญ่ๆเลยพี่ลางบอกว่าเช็คดูลมมันใช่ไหมพี่ว่ามันมีลมออกมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่ามันยางเปอร์เซ็นต์เราไม่ไว้ใจว่ามันจะรั่วไหมครับว่าต่อให้มันจะเกรด A แค่ไหนใช่เกรด B เกรด C อะไรแค่ไหนก็ต้องเช็คใช่ครับเราต้องมาเช็คงานนี้ไม่รั่วครับแต่งบผมน้อยไงก็เลยบอกว่าพี่ลางจัดงานจัดแบบว่าเอาแบบเปอร์เซ็นต์แบบเกรด A ให้หน่อยพี่ลางก็จัดให้ผมเลย1คู่อย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่บอกผมว่าครึ่งชั่วโมงแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเร็วก่อนหน้านั้นเยอะนะนี่ ไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะพี่หลังก็พูดซะเผื่อเยอะเลยอย่าลืมนะครับพี่ผมโสดอยู่นะพี่หลังผมอ่ะเข้ามาหาได้เป็นช่างมือหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับเปิดบริการตลอด24ตอนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่ายางแตกระหว่างทางกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวันตอนเช้าเวลาไหนที่ยางแตกยางระเบิดไม่รู้ท่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเพราะอะไรพอรู้เรื่องออโต้พาส421นะครับมีบริการนอกสถานที่โทรมาได้เลยนะฮะโทร0652322494นะครับ0652652963โทรหาพี่หนิงหรือพี่ยศได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับบอกพี่กัดให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็บอกเบอร์มือถือแล้วก็หาที่ร่มๆรอด้วยความใจเย็นชิลๆและเขาก็จะไปหาท่านถึงที่พร้อมบริการนั่นเองแป๊บเดียวนะฮะตัวนี้เขาเรียกเช็คแน่นขันปอนให้อีกเพราะว่าผมไม่ไว้ใจปืนลมว่ามันจะแน่นไหมเราต้องขันปอนแน่นอ๋อเหมือนแบบเรามาเช็คสองรอบเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้สุดยอดคือความมั่นใจผมคือเราต้องบอกแบบนี้ก่อนพี่หลังไม่ได้สร้างเรื่องนะนี่คือมาตรฐานในการบริการจริงๆครับโอ้โหเครื่องเราก็ไม่ไว้ใจต้องเช็คมืออีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและความชัวร์เจ๋งอ่ะมอเตอร์ไซค์แบตหมดกลางทางได้หมดโทรมาเหอะบอกรุ่นบอกยี่ห้อเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนให้ท่านถึงที่นะครับในโซนนะครับบางบ่อคลองนานถนนบางนาตาดโทรเลยแป๊บเดียวนะอันนี้ก็จะเช็คลมให้ฟรี4ล้อเลยครับอ๋ออันนี้เช็คลมให้4ล้อเลยต่อให้เราทําล้อเดียวก็ตามแทบใช่ครับอ๋อกลัวลมไม่เข้ากันนะครับกลัวมีปัญหานี่เขาจะมีตัววัดมีตัวเลขบอกด้วยนะครับคือไม่ต้องกลัวว่ายางจะแน่นไปหรืออ่อนไปแล้วเพราะว่าจะมีตัววัดครับแล้วเปลี่ยนจุกให้ด้วยอ่ะดูเด็กคนน่ารักอ่ะฟรีไหมฟรีถ้าเป็นร้านอื่นผมไม่รู้ไงแต่อาจจะโดนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเนี่ยคือเสร็จแล้วกระบวนการเรียบร้อยใช่ไหมพี่หลังอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าพี่หลังตู้เขียวๆของเราเขียนว่าไนโตรเจนหรือเรียกว่าตู้ไนโตรเจนพี่ไนโตรเจนมันคืออะไรพี่ล่ะมันเป็นลมเย็นนะครับครับมันจะอธิบายหน่อยพี่มันจะทําให้ยางเราไม่ร้อนคือเราวิ่งต่างจังหวัดไนโตรเจนพวกนี้เขาจะใช้อยู่กับพวกรถบัสรถใหญ่ใช่ครับเมื่อก่อนเพราะว่ารถบัสเห็นมั้ยจะไม่ค่อยมีข่าวที่ว่ายางระเบิดยางอ่ะใช่ใช่พี่เพราะว่าเขาเติมไนโตรเจนอ๋ออ้าวแล้วรถเก๋งรถกระบะเราเติมไนโตรเจนได้ไหมปัจจุบันนี้ได้ครับได้แล้วมันช่วยอะไรมันนอกจากลมธรรมดากับไนโตรเจนที่อธิบายลมธรรมดามันจะทําให้ยางร้อนเร็วครับและไนโตรเจนมันจะไม่มีน้ําเข้าไปขังอยู่ในล้อเลยมันจะดูดน้ําออกอ๋อมันคือมันจะเย็นกว่าลมปกติใช่ครับอ้าวแล้วในกรณีถ้ายางแบนถ้าผมเติมลมธรรมดาเนี่ยพี่ยกตัวอย่างหน่อยถ้าสมมุติว่าผมไปโดนตะปูเงี้ยครับผมแป๊บเดียวก็ค่อยๆรั่วแล้วถ้าเกิดในกรณีไนโตรเจนล่ะประมาณมันไนโตรเจนจะออกช้ามากเลยครับก็คือช้ากว่ายางกว่าลมปกติใช่ครับเฮ้ยอย่างนี้ผมก็เติมไนโตรเจนดีกว่าเนี่ยใช่ไหมอ้าวแล้วอย่างนี้ในกรณีที่ถ้าล้อผมมาเติมลมธรรมดาแล้วสามารถเติมไนโตรเจนได้ไหมต้องเอาลมออกหมดเลยครับเอาลม
ลมธรรมดาออกแล้วเราเติมไนโตรเจนเข้าซึ่งถ้าเกิดคนที่จะมาใช้บริการเนี่ยพอลุงเรือออโต้พาส421แล้วเนี่ยเราบอกพี่รังตอนเนี้ยล้อของเราเป็นลมหมดเลยเราจะเปลี่ยนไนโตรเจนทั้งหมดเลยได้ไหมได้ครับเราก็บริการให้เหมือนกันก็มีโปรโมชั่นครับมีโปรอะไรพี่บอกมาพี่200เติมฟรี1ปีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่รัง200บาทใช่ครับคือมีอะไรปุ๊บแวะผ่านมาเติมอะไรได้ตลอดได้ครับปีนึงเฮ้ยแม่งขมวะพี่รังแล้วเนี่ยไนโตรเจนถ้าเขาถ้าไม่เข้าโปรนะเขาจะเอาประมาณ150ถึง100ค่าเช็คถ้าเชื่อมต่อในตัวเนี้ย200ปีหนึ่งเลยครับผมชาวบางบ่อคลองด่านหาเจอง่ายมากถนนปาวิถีตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้มยำคาราวะอร่อยเนี่ยนะฮะแล้วท่านมาที่นี่ถ้าไม่ต้องกลัวที่จอดรถเพียบเลยนะฮะนี่ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็เติมในตัวเจนดีกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเวลาพี่หลังกำลังจะอธิบายให้ผมฟังว่าคือถ้าเกิดสมมติผ่านไป3เดือนเนี่ยสมมติว่าล้มเราอัดในตัวเจนไปประมาณเท่าไหร่นะมันลดแค่ปอนด์เดียวเองครับจาก35เหลือ30เพราะว่าผมเจออ๋อสมมติว่าเราเติมไป35ปอนด์ครับผมผ่านไปสัก3เดือนลดมาแค่1ก็เหลือ34เองใช่ครับเฮ้ยผมถือว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหาครับเฮ้ยอย่างนี้ผมเติมไนโตรเจนดีกว่าใช่ครับอ๋อได้ๆอ่ะฝากร้านนิดนึงพี่หลังพอลุงเรือออโต้พาส421แล้วเนี่ยมีวันหยุดมั้ยพี่หลังไม่มีครับเปิดทุกวันใช่ครับเปิดปิดกี่โมงพี่10ไอผมเปิดอ่ะ 7:00 นปิด4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มครับอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมแบบว่ายางแบนเที่ยงคืนตีหนึ่งทำยังไงมาเรียกได้ครับเรียกได้เลยขอเบอร์มือถืออีกครั้งหนึ่งครับพี่หลังครับ083ครับ064-8358โทรเลยบอกพี่หลังตอนเนี้ยอยู่ที่ถนนตรงนี้นะครับมาหน่อยรถล้อระเบิดนะครับยางแบนอะไรเรามีบริการนอกสถานที่อีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนะครับหรือถ้าท่านงบน้อยเหมือนชนาวีเนี่ยเราไม่สามารถซื้อยางมือหนึ่งได้เราก็มีแบบเกรด A เจ้าเกรด A เกรด B เกรด C เขามีให้หมดแต่ผมมาขอแบบเกรด A ดีกว่านะครับดูดิเกรด A บ้าอะไรผมบอกเลยว่ามือหนึ่งชัดๆดอกนั้นหนาเลยใช่ไหมพี่นะฮะยังไงขอบคุณพี่หลังมากพี่ยศติดธุระเพราะว่าโอ้โหคนใช้บริการที่นี่เยอะเหมือนกันเยอะครับโอ้โหผมวันไหนงานเยอะๆก็จนเขาไม่ทันครับคนเดียวด้วยยังขอบคุณพี่ไหลครับครับผมครับพี่หลังพี่ชายที่แสนดีอีกคนหนึ่งของผมเองนะฮะก็มาใช้บริการเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการอย่างเราอ่ะไม่อยากเจอเลยคือการวางยาแต่ผมการันตีร้านนี้ไม่มีวางยา 100% และราคาย่อมเยามาตรฐานแน่นอนฝากไปด้วยนะครับกับพอลุงออโต้พาส421สาขา2นั่นเองนะครับนะขอบพระคุณนะครับนะท่านผู้ชมทุกท่านที่มอบรายใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่หลังนะฮะก็จบอยู่ที่ร้านพอลุ่งเรืองออโต้พาส421นะครับตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำคอลโลวอสถนนปานวิถีบางบ่อสมุทรปราการนั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะตะล้อนไปที่ไหนอีกตามผมมานะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลังครับ200ต่อปีเองเหรอนี่ราคาโปรเลยใช่ไหมพี่โปรใช่สุดยอด